ที่กรุงเทพมหานครอันนี้เป็นเหตุสลดจริงๆช่วงประมาณตีสามนะฮะที่ผ่านมา5ทุ่มเมื่อคืนนี้นะฮะเป็นทางด้านของช่างไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวงปีนขึ้นไปเพื่อที่จะสลับสายไฟและก็ต่อสายไฟใหม่แต่โดนไฟช็อตและก็เสียชีวิตคาเสาไฟครับไม่มีใครช่วยเลยแล้วมันโอ้ตายตายอย่างเดียวมีก่อนเลยทำอะไรไม่ได สลดจริงๆแล้วก็ภาพเล่าเรื่องไปหมดแล้วเดี๋ยวภาพนี้พอแล้วท่านผู้ชมนะฮะคือไม่มีใครเข้าไปช่วยได้เพราะว่าโดนไฟดูดอยู่นะฮะแล้วก็มีแต่ช่วยได้คือดับไฟหลังจากนั้นพอตัดกระแสไฟฟ้าหมดทั้งหมดปุ๊บถึงจะไปเอาร่างลงมาได้ผู้เสียชีวิตนะครับก็คือคุณวิชยุทธ์ยิ้มวิไลพนักงานการไฟฟ้านครหลวงวัย29ปีร่างนั้นค้างอยู่ที่เสาไฟความสูงประมาณ10เมตรซึ่งเป็นเสาไฟ2ต้นตั้งคู่กันเป็นลักษณะตัวต่อไฟฟ้าแรงสูงเจ้าหน้าที่ก็ต้องขึ้นกระเช้านะแล้วก็นำร่างของผู้เสียชีวิตคุณวิชยุทธ์ลงมาอันนี้เหตุเกิดบริเวณสาทรนะแยกถนนรัชดาภิเษกตัดนราธิวาสราชนครินทร์คือผู้ตายคุณวิชยุทธ์เนี่ยถูกรับคำสั่งให้มาถอนเสาไฟฟ้าแล้วก็เดินสายไฟใหม่แต่อาจจะพลาดทำให้โดนกระแสไฟฟ้าแรงสูงดูดแล้วก็เสียชีวิตแสดงความเสียใจกับญาติๆด้วยนะครับญาติๆเข้ามาเห็นแล้วเนี่ยร้องไห้ฟุบลงไปเลยพอภาพที่เกิดขึ้นภาพที่เห็นมันค่อนข้างน่าตกใจฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ